สวัสดีครับนี่เป็นสัปดาห์ที่2หลังจากเราขึ้นต้นปี2564เป็นต้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ควรที่จะสดชื่นแจ่มใสแต่เนื่องจากสถานการณ์พิเศษที่โคโรนาไวรัสโควิดระลอกใหม่กำลังเข้ามาวันนี้เที่ยวมีเรื่องสำหรับผมเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนแนวที่ชวนทุกท่านไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับตอนนี้เราน่าจะหยุดพักการออกไปเที่ยวภายนอกกันสักระยะหนึ่งโดยรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้ในฐานะที่ผมเองเป็นหมอผมก็เลยอยากจะชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวกันภายในจิตใจเรากันดีกว่าผมเองเนี่ยทุกๆปีใหม่เนี่ยผมก็จะทบทวนตัวเองว่าตลอดปีที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วปีนี้จะเอายังไงสัปดาห์นี้เรามาเที่ยวกันที่ข้างในตัวเรากันเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาถ้าจะถามว่าในความเป็นเราเป็นท่านเป็นนายนั้นนางนี้เป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้เนี่ยเรามีองค์ประกอบที่เป็นเราเนี่ยสักกี่ส่วนอะไรบ้างผมเองเนี่ยแรกๆนะฮะตอนเรียนหมอก็มันก็มีกายเป็นหลักส่วนใหญ่เราก็สนใจแต่เรื่องกายอวัยวะของเราที่มีนั่นมีนี่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันมีอีกอย่างนึงที่คู่มากับกายกับร่างกายรูปทรงหน้าตาก็คือเรื่องของใจส่วนใจเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกนะว่าใจเนี่ยอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่หัวใจหรืออยู่ที่ใจเราที่อยู่ในสมองมันโดยทั่วๆไปเนี่ยเรามองชีวิตเราเนี่ยก็มีกายกับใจถ้าไปเที่ยวทางกายเราก็ไปดูได้ดูนิ้วดูหน้าดูตานะครับดูผมดูเผ้าดูนั่นดูนี่ส่วนเรื่องใจเนี่ยโอ้โหมันเที่ยวกันได้เยอะมากเลยว่าใจเนี่ยจริงๆแล้วใจเนี่ยมันล่องมันลอยนะครับมันคิดมันทำงานได้ตลอดเวลาเพราะเนี่ยการตามไปดูใจเนี่ยมันมีพื้นที่เยอะมากที่จะให้เราตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอถึงระยะหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีคำหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาในแวดวงสุขภาพของโลกเนี่ยคือในสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกนอกจากกายกับใจเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่ากายเป็นสุขหรือ physical healthy นะครับกับใจเป็นสุขหรือ mentally health เนี่ยนะครับหรือ mentally well-being เนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งซึ่งสมัชชาองค์การอนามัยโลกเขามีข้อตกลงว่ามันมีมิติที่3อันเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็อยู่กับทุกคนเขาใช้คำว่ามิตินี้นะคือจิตปัญญาหรือสปิริตชวลอันนี้เนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยนะครับหรือท่านผู้ฟังที่เป็นชาวพุทธนะเราอาจจะเคยได้ยินคำหนึ่งที่พระท่านสอนจริงก็มาจากพระพุทธเจ้าบอกว่าการพัฒนาชีวิตเนี่ยมันมีกายภาวนาจิตแล้วก็มีปัญญาภาวนาด้วยสิ่งที่แวดวงสุขภาพสรุปสุดท้ายเนี่ยว่าด้วยชีวิตเนี่ยมีกายใจและปัญญาแล้วในการพระพุทธศาสนาซึ่งสืบกันมา 2,600 ปีเนี่ยก็มีการฝึกฝนทางด้านศีลคือกายสมาธิคือจิตปัญญาคือความรู้วันนี้เนี่ยผมจึงอยากจะชวนทุกท่านมาทบทวนเชิงแผนที่ชีวิตที่เราจะมานั่งดูชีวิตของเราแล้วก็ถามตัวเราเองว่าชีวิตเราเป็นอย่างไรแล้วเมื่อโควิดเข้ามาเยือนอยู่อย่างเช่นเมื่อวันที่4เนี่ยที่ทางรัฐบาลได้ออกประกาศและมาตรการเพิ่มขึ้นมามากมายเนี่ยเราก็ตกใจกันว่าเพียง24ชั่วโมงจนมาถึงเที่ยงของวันที่4มกราคมพบผู้ป่วยโควิดวันเดียว700คน
จากตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วหรือมกราปีที่แล้วนะครับ1ปีเนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ยก่อนที่จะเกิดการพบใหญ่ระลอกใหม่ที่สมุทรสาครเมื่อกลางเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเรายังมีอยู่ 4,000 เองแล้วอยู่ๆวันที่4วันเดียวพบ700มองย้อนหลังไปเนี่ยนะครับตั้งแต่กลางธันวาเป็นต้นมาเนี่ยพบใหม่เกือบ 2,000 กว่า 2,000 ครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาทบทวนละว่ามาทบทวนมาดูความคิดมาดูชีวิตนะดูชุดความรู้เพื่อจะไปจัดการชีวิตของเราผมอยากจะขอเริ่มด้วยเรื่องของโควิดก่อนแล้วก็เรื่องที่สองก็คือ1ปีที่แล้วเราทำกันได้อย่างไรมันถึงได้ดีอย่างนั้นแล้วณสถานการณ์ขณะนี้ที่เรากำลังเผชิญเนี่ยมันมีแนวโน้มมันมีทิศทางยังไงแล้วเราจะจัดการชีวิตทั้งเรื่องของกายเรื่องของจิตใจและเรื่องปัญญาอย่างไรให้เรามีความสุขตามสมควรเหมือนเวลาเราไปเที่ยวเราก็ไปเที่ยวเพื่อหาความรู้นะครับหาความสนุกหาความเพลิดเพลินคราวนี้โควิดมาก็ไม่น่าสนุกเท่าไหร่แต่เราก็ต้องอยู่กับเขานะครับแล้วอยู่ยังไงให้เราอยู่ได้ผมสรุปสั้นๆก่อนนะครับเพื่อรู้จักเขาโควิดเนี่ยมันมาจากไวรัสที่เรียกว่าโคโรนาไวรัสซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับไวรัสเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าจะว่าไปคือเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำที่เซลล์ของเขาเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เหมือนกับแบคทีเรียที่เราเรียกว่าเป็นจุลินทรีย์หรือจุลชีพเพราะไวรัสเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่แล้วเขาเล็กมากเนี่ยเขาจึงมีคุณลักษณะพิเศษ 2-3 อย่างอันที่1คือขยายตัวเร็วมากอันที่2เนี่ยนะครับเขากลายพันธุ์ได้ง่ายมากอันที่3ก็คือเขาอายุสั้นมากท่านไวรัสเนี่ยในช่วงเราไม่พูดกันเป็นวันนะพูดกันเป็นชั่วขณะหนึ่งเนี่ยเขาก็ขยายแบ่ง1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8และขณะที่ขยายนั้นเขาก็กลายพันธุ์ไปด้วยมีอายุได้ 2-3 วันก็ตายไปตัวใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วก็ขยายต่อนี่ก็คือธรรมชาติของไวรัสทีนี้เจ้าโคโรนาไวรัสนี้เนี่ยนะครับก็เอาว่าตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็พบว่ามีบางตัวที่กลายพันธุ์แล้วก็มาติดเข้ามาในมนุษย์จะด้วยอะไรก็ตามแล้วเมื่อเข้ามาถึงมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราไม่มีระบบปกป้องคุ้มกันไอไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่แปลกไปนี้ได้เขาก็เลยก่อให้เกิดโรคแล้วก็ตอนนั้นเราจำได้นะครับว่าตอนที่เกิดขึ้นที่อู่ฮั่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าโรคนี้มันเป็นยังไงมันลงเอยยังไงแล้วข่าวที่เกิดแรกๆแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองจีนก็คือป่วยแล้วแพร่กันพรึบเลยขณะเดียวกันก็เจ็บหนักด้วยจนถึงขั้นกระทบต่อระบบการหายใจหรือถ้าใครมีสุขภาพมีโรคประจำตัวสุขภาพไม่แข็งแรงก็ระบบอื่นก็ล้มถึงกับเสียชีวิตได้ถ้าใครจำได้เนี่ยโคโรนาไวรัสรายแรกๆที่ออกมาจากเมืองจีนเนี่ยก็มาโผล่ที่กรุงเทพนี่แหละครับประเทศไทยเราแล้วทุกคนก็คิดว่าประเทศไทยคนไทยเราตายแน่เพราะเราไม่รู้อะไรแล้วมาถึงแล้วแต่ปรากฏว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ทุกคนก็ชื่นชมในความสำเร็จในการจัดการผมคิดว่าการจัดการโควิดรอบที่แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จด้วย4มาตรการสำคัญมาตรการที่1ก็คือใช้ความรู้นะครับหรือใช้ปัญญาเป็นตัวนำเดี๋ยวอันนี้จะมาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนะครับที่เราพูดปัญญาศีลสมาธิและปัญญาณครั้งนั้นเนี่ยนะครับทั้งประเทศไทยตัดสินใจใช้ปัญญาเป็นตัวนำก็คือให้พวกผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาทำการวิเคราะห์แล้วฝ่ายทุกฝ่ายก็รับฟังแล้วเอาไปถือปฏิบัติอันที่หนึ่งคือใช้ความรู้เป็นตัวนำและความรู้แบบที่ทุกท่านคงจำได้นะครับมีการคาดการณ์ว่าถ้าเราทำได้แบบนี้จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำได้แบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เราดูเคิร์ฟกันว่าเคิร์ฟจะขึ้นแบบพุ่งขึ้นหรือเคิร์ฟขึ้นแบบลาดและสุดท้ายเราสามารถทำใหไม่พุ่งขึ้นแล้วก็ราบแล้วก็ไปตามอัตราแล้วตอนหลังก็
ราบลงจนแนบพื้นมาจนถึงสิ้นปีเกือบสิ้นปีอันนั้นคือความสำเร็จที่เราใช้ความรู้เป็นตัวนำข้อที่สองที่สังคมไทยทั้งสังคมไทยเราทำกันก็คือภายใต้การบริหารจัดการนะฮะอย่างเป็นเอกภาพที่มีระบบบัญชาการกลางก็คือออกพระราชกำหนดฉุกเฉินประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็รวมศูนย์การตัดสินใจนะครับบนฐานความรู้พอตัดสินใจเสร็จทุกอย่างประกาศตรงให้ทุกคนรับรู้อันนี้คือสำคัญนะฮะไม่มีการปิดบังข้อมูลไม่มีการไม่บอกมีอะไรเกิดขึ้นบอกให้รับรู้หมดก็ทำให้ทั้งประเทศเนี่ยมีระบบการรับรู้หรือปัญญาเนี่ยทั่วถึงและเท่ากันหมดทั้งประเทศทุกคนตื่นตัวรับรู้เท่ากัน 11:30 นเราก็นั่งฟังสถานการณ์แล้วเราก็รู้เสร็จไม่ใช่แค่รู้มันมีพร้อมกับคำแนะนำว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กาดจะตกอย่าเพิ่งตกนะฮะหรือต้องทำอย่างไรบ้างอันนั้นที่ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่สองคือระบบบัญชาเหตุการณ์ที่ภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า incident command นะฮะแล้วก็มีการสื่อสารอย่างกระชับแล้วมีประสิทธิภาพสูงแต่ข้อที่สามเนี่ยของคราวที่แล้วเนี่ยนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือมีการมอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบจากรัฐบาลกลางคือไม่ได้รวบอำนาจไว้แต่ผู้เดียวเพียงแต่สั่งการนะครับแล้วก็สื่อสารแต่การจัดการเนี่ยให้แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนแต่ละบริษัทแต่ละองค์กรเนี่ยเอาไปปรับในพื้นที่ของตัวเองให้พอดีเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนเคร่งครัดก็เคร่งครัดเหมือนกันตอนหลังก็ค่อยผ่อนคลายคลี่คลายโดยอิงกับประสิทธิภาพหรืออัตราการติดเชื้อและป่วยของแต่ละพื้นที่เราคงจำได้มีเป็นสีนะครับแล้วมีมาตรการต่างๆอันนี้เป็นการกระจายอำนาจแล้วการกระจายของสังคมไทยผมคิดว่าโดดเด่นกว่าน่าจะเกือบทุกประเทศในโลกนะครับเราคิดว่าเราเนี่ยล้าหลังกว่ายุโรปและอเมริกาแต่ที่ไหนได้ปรากฏว่ายุโรปและอเมริกาเนี่ยเขาก้าวหน้าไปบางเรื่องแต่หลายเรื่องเขาเดินไม่ได้แต่ประเทศไทยเนี่ยเดินได้อย่างมีสมรรถภาพแล้วเราก็ชื่นชมพระเอกของเราในวันนั้นก็คือ1คือพวกเราทุกคนอันที่2ก็คืออสม.ใช่มั้ยครับกำนันผู้ใหญ่บ้านและแกนนำชุมชนทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาทำงานผมยังจำได้เลยนะครับว่าผมอยู่นครศรีธรรมราชทันทีที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.ทำงานกันแบบไม่หลับไม่นอนนะฮะตั้งป้อมตั้งด่านตรวจด่านสกัดมีใครโผล่มาตามไปเยี่ยมตามไปตรวจอันนี้คือ4มาตรการสำคัญของสังคมไทยนะครับอันที่1ก็คือเอาความรู้เป็นตัวนำอันที่2ก็คือมีระบบบัญชาการเหตุการณ์พร้อมกับการสื่อสารที่กระชับและมีประสิทธิภาพรับรู้ทั่วถึงเท่าเทียมกันข้อที่3ก็คือมีการกระจายอำนาจให้แต่ละหน่วยลุกขึ้นมาดำเนินการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่4หน่วยพื้นฐานเล็กที่สุดย่อยที่สุดลุกขึ้นมาทำงานอย่างแข็งขันตอนนี้การมาของโควิดรอบนี้เนี่ยนะครับมีอะไรเกิดขึ้นผมคิดว่าที่ชัดเจนนะฮะก็มี 2-3 อย่างอันที่1ก็คือมีการละเลยมาตรการการรักษาความปลอดภัยขึ้นณบางจุดและบางหน่วยจุดไหนบ้างผมคิดว่าก็เป็นที่ชัดเจนนะครับจุดที่มีการใช้แรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานจากต่างแดนแล้วน่าจะเชื่อได้ว่ามีการเล็ดลอดเข้ามาแล้วก็มีการรับผู้ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจคัดกรองหรือกักกันเพื่อสร้างความปลอดภัยเนี่ยเข้ามาอยู่ในสถานประกอบการหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สมุทรสาครอันที่สองมีการปล่อยปละละเลยตัวเองละนะครับกับผู้ประกอบการบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นแหล่งการพนันหรือเป็นแหล่งที่ยากต่อการควบคุมได้แล้วก็ปล่อยปละละเลยดังที่เราเห็นข่าวว่าไปแพร่กระจายขึ้นณบ่อนบ้างณ
สถานบันเทิงเริงรมย์บ้างทั้งที่รู้กันอยู่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มกลับมาแล้วเราพบว่าผู้ที่ไปยังสถานบ่อนสถานเล่นการพนันทั้งหลายรู้ทั้งรู้หรือผู้ที่อยู่ในเกี่ยวพันกับสถานประกอบการที่มหาชัยรู้ทั้งรู้ก็ยังปล่อยปละละเลยป่วยแล้วก็ยังไม่เก็บตัวอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในผู้คนของบ้านเมืองเราแล้วก็ทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างขนาดใหญ่อยู่ณขณะนี้นะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยแล้วทั้งสังคมไทยก็ต้องปรับมาขยับใหม่ท่านคงจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยระบบความรู้กำลังถูกเรียกใช้นะครับระบบปัญญากำลังถูกเรียกใช้อย่างมากอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันระบบบัญชาการเหตุการณ์และการสื่อสารก็กลับมาทำงานพร้อมๆกันนั้นการทำงานของแต่ละพื้นที่และแต่ละชุมชนท้องถิ่นก็น่าจะเริ่มกลับมาในไม่ช้านี้นะครับอันนี้ก็คือเรากำลังเรียกใช้ประสบการณ์ที่เราเคยประสบความสำเร็จเพื่อมาจัดการสถานการณ์ที่กำลังกลับมาซ้ำทั้งหมดนี้เนี่ยผมอธิบายยาวเนี่ยเพื่อจะมาบอกว่าแล้วเราจะมาดูตัวเราเองยังไงแล้วช่วยกันยังไงผมขอกลับมาที่กรอบความคิดว่าด้วยชีวิตผมถามท่านทั้งหลายว่าในชีวิตของเราเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดร่างกายรูปร่างหน้าตาหรือเสื้อผ้าหรือบ้านช่องหรือเล็บหรือผมปากหน้าอกหรือตรงไหนหรือท่านร่างกายก็ไม่ได้สนใจเอาให้ความสำคัญกับเรื่องจิตใจดีกว่าจิตใจเราแจ่มใสเบิกบานลั่นลาหัวเราะได้ระรื่นยิ้มหรือในยะที่3ที่ผมใช้คำว่าปัญญาก็คือรู้กับไม่รู้พูดอย่างนี้ท่านอาจจะงงๆนะฮะรู้กับไม่รู้อย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาท่านป่วยใช่ไหมเวลาท่านป่วยไม่สบายปวดหัวถ้าท่านไม่รู้ท่านก็จะวิตกว่าปวดหัวนี้นะมันเป็นอะไรเส้นเลือดจะแตกหรือเปล่ามีเนื้องอกในสมองไหมหรือติดเชื้ออะไรขึ้นสมองหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้เราก็จะคิดไปแล้วก็วิตกไปหมดแบบไม่รู้แต่ถ้าคนรู้ก็จะว่าอ๋อมีอาการอย่างนี้ไม่มีอาการนั้นไม่มีอาการนู้นมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พวกหมอเนี่ยจะรู้เรื่องนี้ว่าอ๋อถ้าปวดหัวมีอาการร่วม1 2 3 4 5ก็เป็นแค่ปวดหัวธรรมดาถ้ามีอาการร่วมแบบนี้ให้ตรวจตัวนี้ก็จะพบว่าไม่ใช่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การรู้กับการไม่รู้เนี่ยมันมีความหมายมากเอายกอีกสักตัวอย่างนึงสมมุติว่าเรามีปัญหาการเงินแล้วก็ไม่รู้จะคลี่คลายปัญหายังไงท่านก็มีแต่เต็มไปด้วยความเครียดฟุ้งและวุ่นวายแต่ถ้ารู้ว่าอ๋อมันจะคลี่อย่างนี้ไปยืมตรงนู้นมาได้หรือพอมีสำรองอยู่ตรงนั้นเอามาใช้ตรงนี้เราก็จะคลี่และจะผ่อนคลายนี่ก็คือเรื่องของรู้กับไม่รู้ท่านผมอยากจะยก3อย่างนี้มาให้ดูว่าจริงๆชีวิตเราเนี่ยประกอบไปด้วย3นัยยะที่เราต้องดูเสมอแล้วดูว่าตรงไหนสำคัญที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะตอบยากถ้าจะบอกว่าจะเลือกอันไหนจริงๆแล้วทั้ง3อย่างนั้นต้องอยู่ด้วยกันคือกายใจแล้วก็ปัญญาต้องอยู่ด้วยกันแต่ถามว่าอันไหนตัวที่มีความสำคัญสุดผมเนี่ยคิดว่าปัญญาเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะเรารู้เราเข้าใจแล้วก็จะวางใจได้อย่างผ่อนคลายแล้วเราก็มาจัดการร่างกายของเราได้แต่ถ้าใจเราไม่รู้เนี่ยนะครับเราไม่เข้าใจเนี่ยหรือมองไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยใจมันก็จะว้าวุ่นแล้วก็บางทีเครียดเลยหรือบางทีก็เพี้ยนไปเลยนะครับส่วนเรื่องกายเนี่ยแม้จะงามยังไงก็ตามเนี่ยถ้าใจมันว้าวุ่นนะครับแล้วก็หน่วยความรู้หรือองค์ความรู้หรือความรับรู้ของเราเนี่ย
ไม่สมประกอบเสียแล้วเนี่ยกายงามไปก็ไร้ค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะชวนท่านทั้งหลายนะครับว่าในภาวะที่เรากำลังเผชิญเรื่องโควิดเนี่ยนะครับผมเสนอ3เรื่องอันที่1ก็คือกลับมาดูชีวิตตัวเองในมิติทั้ง3ว่ามิติทางกายของเราเป็นอย่างไรบ้างอาหารการกินนะครับสุขภาพสมควรไหมถ้าว่าเราเป็นโรคมีโรคประจำตัวอย่างที่เขาบอกนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้ว่าโรคเหล่านี้ต้องห่างให้มากต้องลดความเสี่ยงให้สูงนะครับแล้วก็ต้องเสริมสร้างสุขภาพทางด้านกายไว้เรื่องจิตใจอันนี้อาจจะสำคัญมากเลยนะครับติดตามข่าวตามสมควรเนาะถ้าเราตามมากจะว้าวุ่นมากเลยนะครับตั้งจิตตั้งใจให้ดีถ้าท่านเคยฝึกจิตฝึกใจมีสมาธิที่ตั้งมั่นได้ก็จะควบคุมได้แล้วก็บางคนเนี่ยเขาควบคุมได้แล้วก็ผ่อนคลายหรือไม่ก็บริหารจัดการให้แช่มชื่นได้แม้จะมีเรื่องเครียดเราก็แช่มชื่นได้ผ่อนคลายได้แต่หัวใจที่สุดเนี่ยก็คือเข้าใจความเป็นไปของเรื่องโควิดที่กำลังเกิดขึ้นสุดท้ายเนี่ยให้กลับมาดูที่ตัวเราว่ากายใจเราเป็นยังไงแล้วความรับรู้เราประมาณนี้แล้วก็มาดูที่บ้านเราบางคนเนี่ยใจไปอยู่อเมริกาที่มีคนติดเชื้อกันขนาดนู้นขนาดนี้นะครับตายกันเป็นแสนแสนแล้วติดเชื้อกันเป็น10ล้านหรือบางคนเนี่ยใจไปอยู่ที่สมมตินะฮะว่าใจก็ไปอยู่นะจุดพื้นที่ที่เป็นไข่แดงแล้วก็ไปตกใจไปตื่นใจอยู่ที่นั่นถ้าท่านอยู่ท่านก็ต้องตระหนักแล้วดำเนินการตามมาตรการของพื้นที่นั้นแต่ถ้าท่านไม่อยู่ก็กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับพื้นที่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดที่ท่านอยู่แล้วก็ร่วมกันปฏิบัติการในพื้นที่นั้นนะครับถ้าเราสามารถจัดการอย่างนี้ได้เราก็จะจัดการชีวิตหรือเที่ยวไปในเที่ยวอยู่ภายในชีวิตของเราท่ามกลางความเป็นไปที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความใช้คำว่าไงความอกสั่นขวัญแขวนตามสมควรนะครับเพราะทุกคนก็กลัวนะฮะผมจึงอยากจะชวนท่านทั้งหลายกลับมาอยู่กับชีวิตมาเที่ยวอยู่ข้างในนะครับตรวจสอบการตรวจสอบง่ายๆการตรวจสอบอย่างง่ายๆของผมเนี่ยเรื่องกายก็ตรวจสอบแต่เพียงว่าตอนนี้เราอยู่พอดีกินพอดีอยู่หรือเปล่าถ้าเราสามารถอยู่ได้พอดีกินอย่างพอดีเรื่องใจเนี่ยนะครับมันมีหลายหลักนะฮะในการตรวจวัดใจในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระท่านบอกว่ามีหลักตรวจสมรรถนะใจเนี่ยอยู่3ข้อท่านพูดเป็นภาษาบาลีนะผมขอใช้เป็นภาษาบาลีก่อนนะครับก็คือปริสุทธโธสมาหิโตและกัมมานิโยปริสุทธโธก็คือใจใสอ่ะนะครับคือใจไม่ได้มีแต่สิ่งหมองหรือว่าสิ่งปนจนว้าวุ่นไปหมดคือใจใสนะครับใจเราใสใจเราไม่มีอะไรแปดเปื้อนปนเปหรือเปื้อนมาปนเปมาเราก็แยกได้ใจเราแยกได้อันนี้ไม่ใช่สาระอันนี้ใช่อันที่สองเนี่ยสมาหิโตเนี่ยนะครับก็คือเป็นใจที่ตั้งมั่นหมายความว่าถ้าเราฝึกฝนมาดีเราตกลงว่าเราจะทำนี้เราก็ทำนี้ได้อย่างจริงจังไม่วอกแวกท่านคิดดูนะถ้าใจเราใสไม่มีสิ่งปนเปื้อนมากแล้วพอตั้งใจจะทำอะไรได้เราก็ทำได้เช่นใส่แมสแน่นอนไม่จับหน้านะครับล้างมือบ่อยๆเนี่ยก็คือความตั้งมั่นแล้วก็ไม่เคยพลาดสุดท้ายคือกัมมานิโยกัมมานิโยคือใจเนี่ยเหมาะแก่การงานหมายความว่าสมมุติเนาะมีข่าวแรงเข้ามาโอ๊ยตกใจมากเลยถ้าใจที่เหมาะต่อการงานเฮ้ยมันยังไม่ถึงตัวหรือมันใกล้ตัวก็จัดการให้ดีอย่าไปวิตกนี่คือใจที่สามารถสั่งการได้
จริงๆใจเราเนี่ยถ้าเราฝึกดีนะเราสั่งได้ไม่ใช่ใจเนี่ยมาบงการชีวิตเรานี่ก็คือการดูสมรรถนะของใจส่วนเรื่องสมรรถนะของปัญญาเนี่ยนะครับสำหรับชีวิตถ้าเราจะตรวจสอบผมจะใช้อยู่เนืองๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือจะตรวจสอบว่าสิ่งนี้เรารู้อย่างท่วนทั่วแล้วก็เอามาใช้ได้เท่าทันหรือเปล่าอย่างเช่นกรณีของโควิดอย่างเงี้ยเราจะตั้งหลักยังไงเรารู้เรื่องเขาพอไหมผมใช้คำว่ารู้พอไม่จำเป็นต้องรู้มากจนเกินไปรู้มากแล้วมันเกินพอแล้วใช้ไม่เป็นเนี่ยผมว่ารู้จะดีกว่าต้องรู้พอแล้วก็เอามาใช้ได้ทันใช้ได้เหมาะสมและใช้ได้ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะพาชวนท่านเที่ยวภายในพร้อมกับเที่ยวไปนะฮะกับสภาพการของบ้านเมืองขณะนี้ที่โควิดกำลังจะกลับมาแล้วเอาความรู้นี้มาจัดการชีวิตจัดการจิตใจจัดการความรู้เพื่ออยู่กับโควิดเข้าให้ได้ถ้าหากว่าใครจัดการได้ดีก็จะอยู่รอดแต่ถ้าใครพลาดพลั้งละเลยหรือไม่จัดการก็อาจจะส่วนติดแล้วจะลงเอยแบบไหนเราก็ไม่อยากจะให้ลงเอยอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้ผมเปลี่ยนแนวเลยนะครับพามาเที่ยวภายในเพื่อพร้อมก้าวไปด้วยกันเพื่อชีวิตครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา